สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขะเหนียวเสียอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งของดีของงามพันธุกรรมดีสำหรับผู้มักลูกผสมเกรด A ถือว่าเป็นอีก1คอก1ฟาร์มที่นะครับบ่าวว่าที่พา FC มาชมหลายรอบหลายท่านก็ได้งั่วดีนะเพิ่นไปเลี้ยงหลายนะครับสำหรับผู้มักพันธุกรรมดีงั่วแดงมื้อนี้แดงทั้งฟาร์มครับพี่น้องนะครับเปิดราคาให้พี่ให้น้องเฮาได้แบ่งกันไปเลี้ยงแล้วก็ได้รับชมนำกันสำหรับเมื่อไม่อยากจะเลี้ยงก็ศึกษาจากฟาร์มนี้เพิ่นก็ถือว่าเป็นอีกฟาร์มนึงที่เป็นต้นแบบให้พี่ให้น้องเฮาได้ในเรื่องของการเลี้ยงการดูแลและก็การคัดสรรพันธุกรรมที่ต้นท่อนฟาร์มนะครับผมของพี่ต้นเดี๋ยวไปทักทายเพิ่นจักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสิต้นครับต้นท่อนฟาร์มครับนะครับพี่ต้นต้นท่อนฟาร์มฟาร์มเพิ่นก็อยู่บ้านหนองไม้ตายนะครับตำบลทุ่งนางโอกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับพี่น้องเบอร์โทรของฟาร์มนะครับพี่0810814964797971ครับ7971นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้ด้วยครับพี่น้องครับหรืออยากจะแอดเฟซสำหรับพี่น้อง FC ที่อยู่ทางต่างประเทศอยากทักมาทางเฟซทางไลน์นะครับผมฝาก Facebook ของฟาร์มไว้นะครับผม Facebook นะครับต้นทอนรุ่งเรืองยานยนต์แล้วก็ขีดต้นทอนฟาร์มครับภาษาไทยนะครับเนาะครับภาษาไทยครับนะครับทักแอดเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยรายละเอียดต่างๆนะครับผมให้พี่ให้น้องเฮา FC นะครับผมผู้รักในการนะครับเลี้ยงงัวหรือว่าได้ชมจักตัวครับพี่ทั้งหมดมื้อนี้10กว่าตัวครับ10กว่าตัวครับพี่น้องมื้อนี้เอานะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่แรกกันก่อนเอาตัวไหนก่อนครับพี่ตัวนี้ครับเอาตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้จะเป็น F1 นะครับตัวนี้ F1 นะครับพี่น้องลูกสาวพอได้ครับลูกสาว KF31 นะครับลูกสาว KF31 ครับพี่น้องอันนี้วัย11เดือนนะครับ11เดือนนะครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งนิยามคําว่าหลังแตกเป็นร่องครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนะครับหลังแตกเป็นร่องของแท้นะครับผมอันนี้คือพันธุกรรมนะครับ F1 เนาะพี่เนาะ F1 ครับK31 นะครับผมพี่น้องนะครับขาใหญ่มากเด่นยังไงครับพี่ตัวที่แรกนี่ให้พี่ตัวนี้ได้ความลึกนะครับได้ความลึกได้หนังได้ลึกได้ขาใหญ่นะครับผมกระทู้ขาดีมากนะครับเนื้อขานี่นะครับชีดกระชับดีด้วยครับพี่น้องครับขาหน้าขาหลังขาหลังดีนะครับใหญ่มากกระชับรับขาหน้าใหญ่นะครับ ครับไหล่กว้างนะครับเส้นหลังดีเนาะพี่เนาะเส้นหลังตรงนะครับสำหรับผู้หาพันธุกรรมลูกผสมนะครับเกรด A ได้พี่น้องผมบอกเลยว่าหาเด็ดกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับน้ำของน้ำฟาร์มนะครับมาที่นี่จบเลยนะครับที่ของพี่ต้นนะครับต้นคอนฟาร์มหลายไปไหนครับพี่ต้นเปิดไว้ให้พี่น้องตัวนี้ 185,000 ครับ 180,000 กับอีก 5,000 นะครับลูกสาว KF31ครับวัย11เดือนครับ11เดือนใบ F ครบนะพี่เนาะครบครับใบ Fนะครับไม่ต้องถามถึงตำหนิได้พี่น้องนะครับว่าอยู่นี่ไม่มีตำหนิสักตัวนะครับคัดสรรพันธุกรรมดีไม่ให้พี่ให้น้องเฮาได้แบ่งไปเลี้ยงนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้ก็ F1 แล้วพี่เนาะตัวนี้ F1 ครับเป็นแบรนด์ผมครับตัวนี้ F1 นะครับผมแบรนด์ Nine TT นะครับของพี่ต้นครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูก520ครับลูก SK520จักเดือนหรอครับพี่อายุ13เดือนครับ13เดือนนะครับผม140บวกครับตัวนี้พี่น้องขอหลังเงื่องามนะครับชีดล่างกระชับดีนะครับประกันส่วนสูงให้ลอยเขาได้ครับพี่140ประมาณ143บวกครับเนี่ยประมาณ143บวกนะครับเบิ่งเพิ่นจังหน่อยว่าทุกตัวอยู่นี่ได้รับการฝึกการจูงการโยงนะครับบ่ต้องห่วงครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเชื่องเลี้ยงง่ายนะครับผมแล้วก็ค้นทุ่นได้นะครับควบคุมได้อยู่นี่พี่ฝึกทุกมือนะครับแม่นี่ลูก520ครับ F1 เปิดไลฟ์มาได้ครับพี่ตัวนี้ 185,000 เหมือนกันครับ 185,000ราคานี่นะครับเทียบกันนะครับ2ตัวนะครับตัวนี้ลูก31ตัวนั้น520ลองตัดสินใจเบิ่งพี่น้องนะครับราคานี่ต่อกับพี่ต้นได้นะครับผมโทรมาหรือมาเบิ่งตัวจริงซะก่อนก็ได้นะครับไกลๆพี่ส่งในเบิดเนาะพี่เนาะได้หมดครับนั่นครับรถส่งพร้อมครับมีรถพร้อมนะครับผมตัวที่3ครับพี่น้องในนี่กับแบรนด์ของ Nine TT เบอร์75ครับตัวนี้ F1 นะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกอันดามันครับลูก DB อันดามันนะครับผมตัวนี้11เดือนครับของโจกในมีดฟาร์มนะครับ11เดือนครับพี่น้องสวยมากครับตัวนี้เม็ดสีตะหนอกไงนะครับเพชรสีแดงเข้มเม็ดบักขามเลยพี่น้องนะครับเบอร์75 F1 ส่วนสูงกับมาดีหลังกับตรงนะครับตะหนอกไงปันง้วผูพี่น้องนะครับตัวนี้ DB อันดามันนะครับผมเป็นพันธุกรรมง้วหนอกน้ำเข่าของโจกในมีดฟาร์มนะครับหลายไปเลยครับพี่ตัวที่3ตัวนี้ 175,000 ครับ 170,000 กับอีก 5,000 เนาะพี่เนาะใช่ครับนะครับผู้สนใจ3ตัวผ่านไปครับพี่น้องF1 ทั้ง3ตัวนะครับพี่น้อง F1 ทั้ง3ตัวให้เบิ่งเทียบกันเผ
พื่อการตัดสินใจผมอยากให้ได้พัสดุกลับทั้งสี่นะครับพี่น้องไปสำหรับผู้งบประมาณถึงนะครับหรือผู้กำลังจะเลี้ยงมือใหม่ก็บีดออกมาให้ไม่ได้โค้งสางนี่นะครับผมก็ถือว่าวงการเฮาพัฒนาไปตัวที่4ตัวนี้เป็นตัวท้องนะครับอันนี้ตัวท้องครับตัวที่4นะครับครับตัวนี้เป็นลูกผสมยังไม่ตีเอฟนะพี่เนาะยังไม่ได้ตีครับยังบ่ได้ตีเอฟด้วยครับพี่น้องตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวของ520 HK520 ครับแล้วก็มาท้อง CY096 ครับท้อง CY096 ครับพี่น้องสำหรับผู้อยากจะได้พันธุกรรมเจ้า CY096 ตัวนี้ท้องได้6เดือนแล้วนะครับประกันท้อง6เดือนนะพี่เนาะใช่ครับร้อยเท่าไรครับส่วนสูงตัวนี้แต่150กว่าแล้วนะครับ150บวกครับพี่น้องนะครับดูนะครับนมลึกนะครับนมชิดมาข้างหน้าด้วยครับมีสิทธิ์เป็นตัวเมียมากครับตัวนี้อันนี้พี่ต้นมองเบิ่งลักษณะนะครับมีโอกาสเป็นตัวเมียสูงเลยเพิ่นว่าแม่นครับลำเหย้านะครับสูงใหญ่ถ่ายกว้างท้องกับ CY096 นะครับเพิ่นเป็นลูกสาว HK520 ครับพันธุกรรมดีครับพี่น้องนะครับผมบอกเลยนะครับ CY096 ตามเก็บกันให้วันครับช่วงนี้นะครับผมผลงานดีไม่มีนะครับน้ำเชื้อ น้ำเชื้อก็อาจจะหายากนิดนึงเนาะช่วงนี้ใช่ครับได้มีคนมักน้ำนะครับอยากเอาไปรุ่นเอาไปเลี้ยงนะครับไปเบิ้งลูกเพื่อนนี่ร้ายไปได้ครับพี่ต้นตัวนี้เปิดไว้225,000ครับ220,000ครับอีก 5,000 นะครับผมอีก3เดือนกินน้องครับอ้าวนะครับมือใหม่ซึ่งว่าทองก็ดีครับพี่น้องเพราะว่าเฮายังจับสัตว์บ่แม่นเนาะเพื่อนก็หมอแถวบ้านก็บ่ค่อยหลายปานใดหรือว่าหาหมอยากเอาตัวที่เพิ่นผสมให้ท้องให้แล้วนี่แหละพี่น้องเอาไปเลี้ยงเลยนะครับถึงเวลาก็คลอดเอาไปรุ่นเอาค่อยๆศึกษาเลี้ยงลูกกับงัวที่เฮาซื้อไปนะครับหางบประมาณถึงพ่อเอาครับพี่น้องตัวนี้CY096ตัวต่อไปครับพี่ต้นเดี๋ยวขยับใส่ใหญ่มีอีกหลายตัวครับอีก4-5ตัวนะครับใส่ใหญ่ยังที่ขามไปเรือร้อยสำหรับผู้มักเรือร้อยนะครับรอชมนะครับเรือร้อยกับที่เด็ดนี่หลายตัวนะครับผมสำหรับผู้มักอเมริกันบามันพันแท้ตัวนี้เรือร้อยจะเป็นลูก CY096 นะครับอันนี้เขาเป็นลูกสาว CY096 ตัวนี้ F2 นะครับผมเบอร์09 F2 ตัวนี้ท้องกับโจนาได้8เดือนแล้วนะครับท้องโจนา8เดือนดูนะครับนมลงหมดแล้วนะครับโอ้ครับผมท้องที่ไหนนะพี่ท้องโจนาครับท้องโจนาเป็นท้องที่ไหนของเขาท้องแรกครับท้องแรกนะครับสาวท้องแรกนะครับผมเอ้าโอ้นมงามครับพี่น้องนะครับนมสวยเนาะครับครับนมสวยนมลงเต้าละสวยมากตัวนี้เป็น F2 นะครับ F2 หนาลึกกระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับเอาสำหรับผู้มักหนาลึกโครงสร้างใหญ่นะครับ100เท่าไหร่นะพี่ส่วนสูง155ได้นะครับ150บวกนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เปิดไว้290,000ครับ290,000นะครับผมโจนาอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ของYZ ครับของ YZ นะครับผมตัวนี้ประกันท้องได้ครับพี่น้องนะครับผมได้ท้องจักเดือนกว่าครับพี่ได้8เดือนครับ8เดือนตัวนี้ลูกในท้องผมให้ไว้170,000ครับสำหรับลูกในท้องนะครับผมตัวนี้คลอดออกมาเป็นตัวเมียนะพี่เนาะตัวเมียครับ100,000กับอีก70,000นะครับเดือนเอามาส่งเลยครับอ้าวนะครับผมคลอดออกมาแล้วคันเป็นตัวเมียนะครับผมขันบ่มีมองสิไปอยากได้ทุนขึ้นเอามาเลย 107,000 เพิ่นว่ารับขึ้นให้นะครับอ้าวแม่ที่นะครับใส่ใหญ่สำหรับผู้มักสีครับบัดที่นี่ตัวนี้สีสุดยอดครับนะครับสีเด็ดนะครับพี่น้องจริงๆอ่ะนะครับผมพื้นทั้งหน้าต่ำด้วยพี่น้องนะครับไอ้เทียบกันนะครับข้างหน้าพื้นต่ำกับลักษณะการยืนก็อาจช่วงหน้าจะต่ำจักหน่อยตัวนี้หลังสวยมาก155ได้นะครับตัวนี้155บวกครับลูกสาวพ่อไหนพี่ตัวนี้เป็นลูกของ433นะครับ SK433 นะพี่เนาะแล้วก็มาท้อง KF31 ครับท้อง KF31 ได้5เดือนแล้วครับตัวนี้ในท้องกี่เดือนแล้วครับ5เดือนกว่าแล้วครับ5เดือนแล้วครับพี่น้องตัวนี้ตรวจท้องอันตราซาวเรียบร้อยดูนะครับผม178นะครับนะครับพี่ต้นสูง178ครับพี่น้องเบิ่งเทียบเป็นหลายไปไหนครับพี่ครับพี่น้องมักน้ำตัวนี้ผมเปิดไว้ 265,000 ครับ 265,000 เอ้าครับพี่น้องเบิ่งขอขานะครับผมนม4หัวบ่มีติ่งเด้อพี่น้องนะครับว่าทุกตัวของพี่ต้นในเรื่องของตำนี้เพิ่นคัดสรรมาให้แล้วนะครับผัวหางเงี้ยวจับลึกดีนะครับผัวหางตัวนี้ลูกในท้องก็ให้ไว้160,000นะครับ160,000คลอดเป็นตัวเมียนะครับผม160,000ลูก31ในท้องเนาะครับเนาะใช่ครับ31อ้าวนะครับผมตัวนี้ฟังราคาอีกรอบนึงนะพี่265,000ครับ265,000นะครับคลอดออกมาแล้วนี่ก็จะเหลืออยู่แค่แสนนิดๆแสนนิดๆนะครับผมอ้าวนะครับผมตัวนี้ให้170,000นะครับตัวนี้ตัวนั้นลูกให้170,000นะครับผมเอาตัวนี้ให้160,000นะครับครับมีลูกตัวเมียเอาเขามาส่งเพิ่นเลยนะครับผมครับอันนี้คือ
เพิ่นอยากสร้างความมั่นใจว่าการงัวไปสร้างมูลค่าได้เนาะเนาะพี่เนาะใช่ครับไม่ต้องกลัวว่าเลี้ยงวัวแบบนี้จะไปขายใครครับเรารับซื้อให้เลยนะครับก็คือว่าแบรนด์เราซื้อจากเราไปเรารับให้รับประกันให้ตอนซื้อกลัวว่าไม่ซื้อจริงเขียนสัญญาให้พร้อมให้พี่น้องมั่นใจได้นะครับผมวัวนี้มีคุณภาพพันธุกรรมดีนะครับตัวนี้เป็น F2 นะครับตัวนี้ผสมแล้วผสมรูดอฟ851รูดอฟ851นะครับพี่น้องครับนำเชื่อรูดอฟอะไรครับพี่ตอนนี้ถ้าหากันก็เป็นหมื่นแล้วครับตอนนี้เป็นหมื่นแล้วครับพี่น้องรูดอฟ851แยกเพศนะพี่ตัวนี้ตัวนี้แยกเพศครับแยกเพศนะครับรูดอฟ851ครับพี่น้องผ่านไปรอบนึงแล้วนะครับครับพี่น้องนะครับใครอยากเห็นลูกรูดอฟเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งได้พี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับเรียดร้อยงามแห้งครับพี่น้องร้อยเท่าไหร่ครับส่วนสูงเขาตัวนี้150บวกเหมือนกันครับ150บวกเขาเป็นลูกใครนะครับตัวนี้เป็นลูก CY ครับ CY096นะครับผสมรูดอฟ851แยกเพศครับนำเชื้อรอดและเฉียดหมื่นครับพี่น้องนะครับหลักหมื่นเลขกับมาได้บางคนก็หมื่นกว่าแล้วนะครับขาย11,000กันก็มีครับเพราะว่าของไม่มีแล้วหลายไปเลยครับแบบนี้พี่น้องตัวนี้ผมเปิดไป 255,000 ครับ 255,000 นะครับเขาไปรุ่นเอาครับพี่น้องนะครับชีดล้างกับงามครับพี่น้องคอค้าล้างก็ดีนะครับดูก้อนเนื้อท้ายเดี๋ยวผมให้เบิ่งหมัดกำเนื้อท้ายนะครับออกมะนาวตัดจริงๆครับมะนาวตัดของแท้นะครับหัวหางใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาอีกรอบนึงนะครับพี่255,000 ครับ 250,000 ก็อีก 5,000 นะครับพ่อเอาครับพี่น้องเต้นําเชื่อกันรอดละหมื่นแล้วพี่น้องครับนะครับอยู่ในทองเพิ่นขั้นติดนะครับผมก็ถือว่าสุดคุ้มนะครับผมครับรูดอฟ851นะครับผลงานให้ลูกช่วงนี้นะครับลงสนามประกวดนี่ก็หลายโตนะครับแล้วก็อยู่ในคอกเพิ่นขายไป 300,000 กว่ากับรูดอฟ851นะครับใช่ครับเอานะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวตัวสุดท้ายนี่เดี๋ยวจะออกให้ดูครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายเราให้เบิ่งเนาะตัวนี้เป็นท้องเจ้าจัมโบ้แยกเพศนะครับท้องจัมโบ้แยกเพศตัวนี้น่าจะเกือบชน155ได้ครับ155เกือบ160อ่ะครับมีลูกมาจากตัวหรอครับตัวเดียวครับลูกแรกครับในท้องลูกแรกในท้องเลยนะครับเนาะเป็นสาวท้องแรกเพิ่นเป็นข้อดีก็คือเป็นล้นธรรมชาติครับล้นธรรมชาติเพิ่นเป็นลูกสาวพอได้ครับพี่ตัวนี้เป็นลูกของ466ครับ SK 466นะครับผม SK 466ในท้องกับพ่อไหนอยู่พี่ตัวนี้ท้องเจ้าจัมโบ้แยกเพศจัมโบ้แยกเพศนะครับผมของโชคนิรมิตกี่เดือนแล้วพี่ในท้องตัวนี้ได้2เดือนกว่าจะเข้า3เดือนผมซาวให้เรียบร้อยแล้วครับอันตะซาวให้เรียบร้อยใช่ครับรับประกันเอาให้พี่พูดนิยามของวัวตัวนี้หน่อยชอบตัวนี้ความชอบ1ผมชอบวัวที่เป็นล้นธรรมชาติมา1แล้วครับผมแล้วก็2ได้ความยาวของเขานะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเต็มขึ้นมาจะได้ความลึกมาพร้อมนะครับวัวตัวนี้ดูท้ายนะครับเต็มมากโหใหญ่จริงครับใหญ่ครับเอานะครับขั้นพี่น้องมักน้ําบ่ที่นี่ตัวนี้สั่งง่ายๆยังสิไลฟ์ได้พี่ผมเปิดไว้ 207,000 ครับ 200,000 ครับอีก 70,000 ครับพี่น้องนะครับสำหรับลูกผสมนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกผสมพันธุ์ TF ผู้อยากมีงัวใหญ่ๆโครงสร้างดีๆติดท้องแยกเพศเป็นแบรนด์ของฟาร์มของคอกเจ้าของเอาไป TF 1ลูกออกมา F2 นะครับแม่นี่นะครับบ่พลาดแน่นอนครับพี่น้องใหญ่ยาวขนาดนี้ 200,000 เท่าไหร่นะครับพี่ 207,000 ครับ 200,000 ครับอีก 70,000 นะครับพี่น้องนะครับราคานี้ให้ลูกไว้ 107,000 ครับให้ลูกไว้ 107,000 นะครับผมให้ลูกไว้ 100,000 อยู่ 70,000 นะครับอันนี้พี่ต้นบอกว่าขอให้เป็นลูกตัวเมียออกมา 170,000 บ่แน่ใจเส้นสัญญาไว้ก็ได้นะครับผมซื้อแน่นอนนะพี่เนาะใช่ครับอ้าวนะครับตัวนี้ลูกผสมหมดแล้วนะครับพี่เนาะลูกผสมหมดครับเดี๋ยวจะให้ดูไปจะเข้าเบิ่งภาพเลือดร้อยสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเลือดร้อยนะครับเลือดร้อยแล้วก็อยากได้พันธุกรรมดีๆครับพี่น้องมื้อนี้ที่เด็ดแน่นอนครับผมครับลูกข้าวเหนียวมาแล้วเปิดแบ่งหมดเลยครับหลายคนถามหาหลายมีเลือดลอยมองใดนะครับผมพ่อให้ได้ชมอยู่นี่มีให้ชมครับมื้อนี้จักโตครับทั้งหมดเลือดลอย1 2 3 4 5ตัวครับ5ตัวเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับผมเลือดลอยจบลูกผสมแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันไม่กันบรามันพันธุ์แท้นะครับผมนะสำหรับผู้ติดตามคลิปก็เห็นนะครับความต่างนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องลองเบิ่งนะครับอเมริกันบรามันพันธุ์แท้ในทั้งในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับกินกันมองได้แน่ให้พี่น้องคอมเมนต์เอามือด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งตัวนี้ตัวที่แรกนะครับผมให้เทียบนะครับหลายท่านเบิ้งแต่ต้นคลิปมาลูกผสมเป็นแบบใดอันนี้อเมริกันบ้านท่านแท้ก็คือเลือดร้อยภาษาบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเป็นเลือดร้อยเนาะพี่เนาะใช่ครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวให้พี่เว้าเรื่องพันธุกรรมของเพิ่นจักหน่อยนะครับพี่ตัวนี้เขาเป็นลูก SG ตอง1นะครับเป็นลูกสาวของ SG ตอง1ครับพี่น้องครับแม่เขาเป็นโอโลโรโจ800ครับโอโลโรโจ800นะครับโอ้โหสายเต็มครับพี่น้องตัวนี้วัย16เดือนเองนะครับเอาเดี๋ยวผมสิบอกซูฟังโอโลโจ800เป็นพ่อของซูเปอร์เอ็กซ์นะครับผมครับSG ตอง1นะครับถือว่าเป็นพ่อพันธุ์อันดับต้นๆช่วงนี้นำเชื่อ SG อยู่ประมาณเท่าไรครับผมตอง1 50,000 กว่าแล้วครับ50,000กว่าบาทครับพี่น้องนะตอนนี้สาวหน่อยตัวนี้มีซื้อป่ะครับพี่
เจ้าวาเลนไทน์ครับน้องวาเลนไทน์นะครับผมอายุกี่เดือนแล้วพี่16เดือนกว่าครับ16เดือนกว่าครับเป็นสัตว์แล้วนะครับนี่อันนี้ติดสัตว์กี่รอบแล้วพี่ผ่านไปรอบนึงแล้วครับผ่านไปรอบนึงนะครับก็เลยยังปล่อยไว้อยู่น้องวาเลนไทน์ได้ครับพี่น้องเป็นอเมริกันมามันพันแท้เลือดลอยลูก SG 21แม่โรโจ800นะครับส่วนสูงขึ้นไป145นะครับตัวนี้147บวกครับ47บวกใช่มั้ยครับพี่ใช่ครับ147บวกเข้าสนามมาได้เขายืนเป็นธรรมชาติเลยมั้ยพี่นี่เขายืนเป็นธรรมชาติของเขาเลยมั้ยใช่ครับใช่ครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งลักษณะการยืนโอ้ยงามแฮกได้เลยครับนะครับง่วยืนทั้ง4ผมกับมาแข้งแต่ไม่ได้กี่เห็นแต่ฮินดูบาซินยืนนะครับว่าเบิ่งบามันยืนได้คือกันครับพี่น้องจัดท่าได้นะครับครับพี่คิดว่าจะกี่รอบถึงจะผสมพี่กะว่าให้ได้สัก19เดือนครับ19เดือนตอนนี้เขากี่เดือนนะครับตอนนี้ได้16เดือนกว่าจะ16เดือนอีกสัก3เดือนเนาะครับอีก2รอบนะครับเอาขั้นพี่น้องมักนําหรือมีหลายท่านอยากจะได้พันธุกรรมมาไม่กันมาเรือนลอยจังจองไปเล่นท่าจังสี่นะครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ผมเปิดตัวนี้ 750,000 ครับ 750,000 นะครับผมครับเอานี่แหละครับพันธุกรรมนะครับงามนะครับสมราคาแน่นอนครับพี่น้องตัดสินนะครับเบิ่งด้วยตานะครับผมหรืออยากมาพิสูจน์นะครับด้วยการสัมผัสกับมาเยี่ยมคอกเพิ่นได้พี่ต้นเปิดให้เยี่ยมชมอยู่ใช่มั้ยครับทุกวันนี้ทุกวันครับไม่ได้ปิดฟาร์มนะพี่เนาะไม่ครับผมฉีดวัคซีนอะไรหมดแล้วครับนะครับง่วยอยู่นี่เพิ่นลงวัคซีนให้ครบแล้วพี่น้องมาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งเอา 750,000 นะพี่เนาะใช่ครับน้องวาเลนไทน์ SG ตองนึงศึกษาพันธุกรรมดีๆผมบอกได้ว่านะครับราคานี่ก็ยังเป็นราคาถือว่าเป็นอันดับถึงว่ายังบ่ได้สูงนะพี่เนาะยังครับนั่นยังข้างในนะ SG ตอง1ตัวนั้นขายไป 450,000 ครับโอ้โหเด็ดจริงๆครับพี่อันนั้นเพิ่งได้7เดือนนะครับตัวนี้เขาได้รางวัลอะไรมานะพี่ตัวนี้ได้คัสวินเนอร์4สนามล่าสุดนี้ได้อยู่ที่สกลนะครับครับวินเนอร์4สนามล่าสุดอยู่ที่สกลนครนะครับผมใช่ครับผมก็ได้ไปไทยอยู่มื้อนั้นเพจเมียยังมื้อแรกครับพี่น้องให้เบิ่งไล่สดตัวนี้ได้ครับวินเนอร์ครับพี่น้องรุ่นอายุ12เดือน12เดือนนะครับผม12เดือนนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวที่2ครับพี่น้องนะครับตัวแรกน้องวาเลนไทน์พี่น้องจำซื้อนี่ไว้โทรมาสอบถามมาเบิ่งตัวจริงนะครับมาเบิ่งพอเป็นแนวทางก็ได้นะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปตัวที่2นี่ก็ลักษณะการยืนครับพี่น้องสุดยอดครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับตัวนี้ลูกพ่อไหนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเอ็กซเรย์825ลูกเอ็กซเรย์825ครับพี่น้องน้ำเชื้อเท่าไหร่ครับเอ็กซเรย์ตัวนี้ตอนนี้ 20,000 กว่าครับ 20,000 กว่าบาทครับผมอันนี้ขึ้นน้ำเชื้อพ่อนอกนะพี่น้องยังไงพี่น้องเบิ่งว่าพันธุกรรมหลายท่านบอกว่าเป็นยังอเมริกันพันธุ์แท้เป็นยังคือพักกันแพงแท้นะครับแต่น้ำเชื้อกับขนาดนี้นะครับผสมหลอด2หลอดนี่ก็เบิดไปเป็นหลายเป็นแสนแล้วนะครับ 200,000 นะครับผมสิ่งที่เพิ่นได้นะครับพี่ต้นบอกสู้ฟังจังหน่อยในส่วนของโครงสร้างตัวนี้จะเป็นวัวทรงสมัยใหม่นะครับทรงสมัยใหม่ทรงโมริโน่ก็คือทรงไม่ได้เป็นเฟรมสูงเฟรมสูงเฟรมยาวจะเป็นแบบลักษณะป้อมป้อมสมูทสมูทนะครับอันนี้จะเป็นเฟรมถ้าเป็นแบบพวกผู้หญิงจะชอบลักษณะนี้นะครับจะเป็นเฟรมสมัยใหม่กระทัดรัดแล้วก็สวยแล้วตัวนี้ผมก็เลยมาบีดใส่กับCT 1/7 CT 1/7นะครับผมถือว่าเพื่อจะมาเสริมความยาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับเป็นพอที่เป็นกระแสปี2ปีที่ผ่านมาครับมาแห้งครับพี่น้อง CT 1/7 ครับพี่น้องครับตัวนี้ในท้องกี่เดือนแล้วพี่ตัวนี้ได้4เดือนครับยืนยันการตั้งท้องเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับตรวจท้องยืนยันเรียบร้อยครับตรวจท้องทุกตัวของผมจะยืนยันนะครับให้ครบนะครับใครอยากเก็บพันธุกรรมซีที่1/7น้องพี่เนาะครับเป็นท้องแรกนะครับตัวนี้1/7ฝ่าเลยครับพี่น้องแม่นี่สวยมากครับผมก้อนสิบปิวก้อนครับพี่น้องซีที่1/7ตอนนี้น้ำเชื่อ 20,000 แล้วครับพี่น้องนะครับมาแบบยางเร็วเลยนะครับผมแล้วตัวนี้เชื่องมากลูกเอ็กซเรย์825ติดท้องกับ CT 1/7ประกันท้องสาวท้องแรกเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ผมเปิดไว้ 700,000 ครับ 700,000 ครับพี่น้องอันนี้ก็ท้องนะพี่น้องแต่ลูกออกมานี่ลูกออกมายางต่ำๆเท่าไหร่ครับพี่ CT 1/7ตอนนี้ลูก CT ตามเก็บกันที่ดูที่เขาเปิดกันตอนนี้2ล้าน2ล้านครับพี่น้องล่าสุด2ล้านครับพี่น้อง CT 1/7ลูกของ CT 1/7ครับเป็นน้ำเชื่อขึ้นดีดขึ้นมาสูงเพราะว่านึงนะครับผมเพื่อการให้ลูกนะครับผมใช่ครับแล้วก็ค่าต่างๆของ CT ที่ให้กับลูกของเขาเนี่ยสูงมากเท่าที่ผมดูนะครับก็ถือว่ามาแรงเลยแหละครับผมตอนนี้มาแรงเลยนะครับแล้ววัวตัวนี้ที่ผมชอบมากคือ1ตะหนอกตะหนอกตะหนอกเขาจะล้มมาข้างหลังสวยนะครับแล้วก็นะครับช่วงไหล่หน้านะครับแล้วก็วงคอเขาจะเป็นวัวที่ไม่เป็นคอยาวนะครับผมเป็นวัวคอนั่นแล้วก็สมูทดีครับสมูทครับพี่น้องครับเมื่อสมัยใหม่กับบ้านเฮากับภาษาบ้านเฮากับเป็นภาษาธรรมะคือสไตล์มอริโน่ใช่ใช่ก็คือไม่สูงมากไม่สูงมากแต่เส้นหลังยาวเส้นหลังยาวแล้วก็มีความลึกมีความลึกมีเนื้อที่ก้อนเนื้อที่จับต่ำจับต่ำจับต่ำแล้วก็ท้ายมะนาวตัดอย่างชัดเจนเลยนี่คือสไตล์ก็คือเป็นภาษาบ้านเฮาที่เขาบอกกันนี่คือ
งวงโมเรโน่งวงโมเรโน่คือทรงนี้นะครับผมเป็นวัวทรงสมัยใหม่จะไม่ใช่สูงแบบใช่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยถ้าสูงปี๊ดอันนั้นจะเป็นเฮดเคอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบครับพี่น้องนะครับแล้วแต่การบีดการเลี้ยงวัวไม่มีถูกไม่มีผิดครับอยู่ที่ความชอบแล้วก็การพัฒนาของแต่ละคอกแต่ละฟาร์มนะครับครับสำหรับมักสไตล์นี้นะครับผมติดทองพอดีเลยนะครับมีอีกหนึ่งหัวใจอยู่ในทองนะครับผมได้สองหัวใจนะครับ700,000ถ้วนนะพี่เนาะ700,000ถ้วนครับอ้าวนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวที่3ครับพี่น้องนะครับผมอ่ะจูงไฮเบิ้งนะครับพี่เดี๋ยวให้จูงเดินดูสักหน่อยให้เดินดูสักหน่อยนะครับยืนยังไงยืนอย่างนั้นเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องว่ามันสตาร์ทไปนะครับนะครับดูนะครับมีเพิ่ง4เดือนยังขนาดนี้หนาตังค์อยากดูวิธีว่าเพิ่นฝึกจังได๋จังได๋ขนาดนี้ครับพี่น้องลูกผสมก็เฮ็ดได้เด้อครับพี่น้องอย่าว่าแต่เลือดลอยนะลูกผสมก็เฮ็ดได้เพิ่นก็เห็นแล้วว่าทุกตัวเชื่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบิ้งตัวที่3มาแล้วครับพี่น้องนะครับต่อไปเป็นตัวที่3นะครับเอาตัวที่3เหมือนฝาแฝดเลยครับอันนี้เหมือนฝาแฝดตัวเมื่อกี้เลยเนาะพี่น้องโอ้โหตัวนี้เป็นวัว14เดือนนะครับงัวอายุ14เดือนนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้14เดือนอเมริกันบาม่านพันธุ์แท้เลือด100อายุ14เดือนครับตัวนี้จะเป็นสายเนื้อก็คือเป็นสายเบอร์แคท336นะครับเบอร์แคท336ครับแม่เค้าเป็นBB บอนสันครับแม่เป็น BB บอนสันนะครับผมนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณมองหาวัวที่ลำตัวสมูทนะครับไหล่กว้างๆนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมแล้วก็ยืนสวยนะพี่เนาะยกหน้าสวยเนาะยังต่อได้อีกยังไปตัวนี้ผมว่ามันน่าจะไปถึงเกือบแตะเกือบ150ครับนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นสายพันธุกรรมบ้านเฮาเอิ้นมีเลือดงัวเฒ่าใช่ครับผมใช่ซึ่งงัวเฒ่ากับต้นตำรับของงัวทุกงัวแดงแล้วที่สำคัญคือได้เนื้อนะครับได้เนื้อผมชอบตรงช่วงไหล่นะครับผมไหล่กว้างนะครับแล้วก็มัดกล้ามเนื้อท้ายที่นะครับจุกล้ามเนื้อได้เต็มที่ครับนะครับผมท้ายก็จะได้อาหารกว่านี้ออกแน่นอนนะพี่เนาะท้ายนี่ออกได้เยอะเลยใช่ตอนนี้กี่เดือนนะพี่14เดือนครับ14เดือนครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาสร้างความสมบูรณ์ให้เขาอีกนิดนึงนะครับเพราะวัวตัวนี้ผมเพิ่งเอาเข้ามานะครับถ้ามองในลายบีดพี่มองยังไงพี่ตัวนี้ไปต่อยังไงผมในความคิดผมนะครับผมต้องการที่จะมาบีดใส่กับ SG ตอง1SG ตอง1ครับเพื่อว่าจะมาให้เขาได้ความยาวที่เพิ่มขึ้นครับผมได้ตะหนอกมาเพิ่มเพราะตัวนี้จะขาดตะหนอกนะครับอ้าวนี่ก็คือลักษณะการบีดของคนม่องที่อยากจะปรับนะครับผมครับก็คือศึกษาจากพ่อพันธุ์นั่นแหละว่าการให้ลักษณะเป็นจังไดตัวนี้คันมีไผอยากเอาไปต่อยอดนะครับพี่ต้นเพิ่นกับเปิดแบ่งครับพี่น้องตัวนี้หลายไปไหนครับตัวนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ 480,000 ครับ 400,000 กับอีก 80,000 ด้วยครับพี่น้องนะครับณวันนี้นะครับณวันนี้ แต่ถ้าพัฒนาไปกว่านี้น่าจะราคาก็ขึ้นนะครับผมใช่ไผเบิ้งคลิปมื้อนี้ให้ฟ้ามาหยิบไปครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่งเอามาครับเพิ่งเข้ามาในฟาร์มนะพี่เนาะใช่ครับเพิ่งเข้ามาถามมาประคบประงมดูแลนะครับจากพี่ต้นนะครับผมราคาก็ต้องขึ้นเพราะว่าเพิ่นก็จะสีก็จะเปลี่ยนไปกว่านี้เขาก็จะมันขึ้นได้กินอาหารมากขึ้นสมบูรณ์ของเขาก็จะเกิดขึ้นกล้ามเนื้อเขาก็จะมาเต็มกว่านี้ครับผมเพราะอันนี้ชาวบ้านเลี้ยงก็จะไม่ได้เหมือนเราเลี้ยงครับผมก็เลยจะลงที่แบบว่าจะดูยังไงก็หลงเสน่ห์ครับไหล่กับขาหน้านี่มันรับกันจริงๆครับแล้วก็ขาหลังครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่ครับดูขาหลังที่พลังไอ้พลังขาหลังเขาใหญ่มากข้อที่ใหญ่มากนะครับครับผมก็คือว่าที่พี่ชอบตรงนี้ครับคือชอบพี่วัวที่ขาใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมไหล่กว้างๆไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวครับเรามาเพิ่มได้เพิ่มได้นะครับหาพ่อที่ปรับได้หาวัวที่ขาใหญ่ๆทรงพลังอย่างเงี้ยหายากครับผมก็คือมาเฮาเอิ้นว่าเลี้ยงงัวก็เพื่อที่จะบรรจุกล้ามเนื้อฉะนั้นฐานรางของงัวจะต้องดีในการบรรจุกล้ามเนื้อแบกกล้ามเนื้อในน้ำหนักตัวในการเลี้ยงในการขุนนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ที่เฮามองในเชิงของการพัฒนาต่อนะครับเท่าไหร่นะครับพี่ตัวนี้ 400,000 ครับ 400,000 ณวันนี้นะครับณวันนี้นะครับผมครับต้องย้ำหลังจากปล่อยคลิปไปนะครับผมผู้เบิ้งคลิปกับโลโหมาสอบถามมาจำกับเพิ่นไว้ก็ได้นะครับผมครับเอาไปต่อยอดเอาครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่หายากนะครับเนาะใช่ครับ BB บอนสันนะครับผมกับเบอร์แคทเบอร์แคทครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยู่ในวงการลิศึกษามากก็จะหูดีว่าพันธุกรรมของเจ้าเบอร์แคทนะครับผมครับงัวเฒ่าที่ได้รับความนิยมในยุคก่อนเนาะช่วงนี้ก็น้ำเชื้อก็น้ำเชื้อหายากไหมพี่ตอนนี้หายากครับตกไป 20,000 กว่าเหมือนกันนะ 20,000 กว่าบาทนะครับใช่ครับถ้าน้ำเชื้อวัวเฒ่า 20,000 กว่าบาทนี่ไม่ใช่ถูกๆนะใช่ครับเบอร์แคทนี่คนหา1พวก IVF ก็จะหาไปเจาะเหมือนกันนะครับครับผมก็หาไม่ได้ยืนกับง่ามนะครับงัดยกขึ้นอีกนิดนึงให้ดูวงคอของเขาเห็นไหมครับเป็นวัวจะคล้ายกับเจ้าปูนาเมื่อกี้นี้ครับผมจะผมชอบที่เป็นวัวที่วงคอแบบไม่ได้ยาวสั้นๆหน้าอกใหญ่ๆครับนี่ช่วงนี้ที่เขาหนามากนะครับเดี๋ยวเขาโตเต็มวัยเขานี่จะแบบหย่อนลงมานี่เลยนะครับผมนี่ก็ฝากไว้ครับพี่น้องนะครับครับตัวนี้ต่อไปตัวได้ครับพี่
เดี๋ยวเหลืออีกตัวนึงตุ้มครับตุ้มเอาล่อนโคมาเดี๋ยวเบิ้งลูกล่อนโคหา3เก่าครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวเบิ้งลูกล่อนโคหา3เก่าตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวที่4ครับผมมาเบิ้งตัวที่4นะครับตัวนี้เป็นสาวน้อยนะครับผมลูกพ่อล่อนโค539ครับนะครับเอาปู่เขาเป็นอะไรครับปู่เขาจะเป็นสตริงเล10/0ครับสตริงเล10/0เบื้องหลังสตริงเล่ครับพี่น้องตรงเปิ้นใหม่บรรทัดครับพี่น้องครับใช่ครับเป็นบัวที่ให้หลังดีมากครับแล้วหางพี่ดูหางนะครับไม่หักครับรับมาสวยมากเลยครับหางลึกนะครับผมเอาตัวนี้กี่เดือนแล้วพี่11เดือนจะเข้า12เดือน11เดือนครับพี่น้องลูกสาวล่อนโคหา39ปูเป็นสติงเล่10/0อ่ะตัวนี้พี่ชอบตรงไหนครับที่ผมชอบคือ1ผมชอบสายสตริงเลอยู่แล้วที่ว่าที่จะเห็นที่พี่เจาะไข่ครับผม IVF เราก็ใช้สตริงเลมาเจาะสตริงเลใช่ครับเพราะว่าเราต้องการความใหญ่ของเขาของสตริงเลแล้วก็เรื่องมาทัดหลังนะครับแล้วก็ได้สี่เหลี่ยมนะฮะนี่ที่เห็นลำตัวสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเส้นหลังตรงเส้นหลังนี่สุดหางเลยนะครับนี่คือท้ายยังไม่เต็มถ้าท้ายเขาเต็มขึ้นมานี่จะไม่มีแหว่งเลยตรงนี้นะครับท้ายเขาเต็มขึ้นมาจะเต็มไปเลยครับพี่น้องดูขาเลยครับขาอย่างใหญ่อันนี้คือสายมอกสายพัฒนาครับพี่น้องง่วนหน่อยเขาก็เบิ้งได้ขนาดนี้ถ้าเต็มใหญ่นะครับผมดูตัวนู้นครับถ้าใหญ่ขนาดนั้นจะสวยขนาดไหนจินตนาการดูนะครับมันก็จะไปอย่างนั้นแหละครับถ้ามีคนสนใจอยากเอาไปพัฒนาต่อหรืออยากจะไปปรับปรุงต่อเนี่ยพี่แบ่งไว้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เปิดไว้ 450,000 ครับ 400,000 ครับอีกหามื่นด้วยครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวจริงงามครับพี่น้องสำหรับผู้มักสไตล์หลังตรงๆได้เม็ดสีด้วยครับตัวนี้ได้เม็ดสีแดงเข้มๆ นะครับผมสติงเล10/0เป็นปู่นะครับล่อนโคหา39เป็นพอครับพี่น้องตัวนี้400,000เท่าไหร่ครับพี่ 450,000 บาทครับ 450,000 บาทนะครับผมวัวทุกตัวที่นี่นะครับต่อได้เยอะมั้ยพี่ถ้ามุมมองของพี่ถ้าคนมาคุยกันครับอันนี้คือดูที่การพูดคุยเนาะใช่ครับเราพอใจกันคุยกันตกลงกันมันไม่แน่ไม่นอนครับครับผมครับนะครับวัวจากที่นี่ผมบอกเลยว่าคุณภาพทุกตัวครับรับประกันทุกตัวนะครับวัวที่เอาไปถือมาผ้ามาทุกครั้งที่ทานเนี่ยติดตามกับพี่ต้นจะรู้ว่างัวเพิ่นทุกตัวคัดคุณภาพคัดพันธุกรรมแล้วก็ให้พี่น้องเฮาได้สบายใจได้อยากจะได้พันธุกรรมดีเกรด A ต้องที่ต้นท่อนเลยครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นร้อยลูกผสมนะอย่างที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้ราคามันอยู่ที่ความพอใจและก็คนที่อยากจะพัฒนาต่องบประมาณนะครับที่ลงทุนไปพี่ต้นบอกว่าบ่ขาดทุนแน่นอนใช่ครับขนาดลูกผสมมีตัวนั้นกาซื้อตัวละ 107,600 ครับพี่น้องซื้อลูกขึ้นนะครับผมวัดตรงห่วงครับพี่น้องหัวต้นน้ำหัวดีพันธุกรรมมีเอาไปต่อยอดได้นะครับผมวัดตรงย่านนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งตัวสุดท้ายนะครับผมถือว่าเป็นฟิตเนลลี่นะครับผมก็คือเป็นอเมริกันบาร์มันพันแท้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้โชว์หรือเปิดราคาครับพี่ตัวนี้เปิดทุกตัวครับเปิดทุกตัวนะครับเอานะครับเปิดทุกตัวเลยครับพี่น้องอ้าวให้พี่เล่าเรื่องพันธุกรรมของแม่ใหญ่นี่นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ได้เป็นลูก2แนทเอาไปให้พี่หน่อยตัวนี้ลูก2นะครับลูกแรกนี่ผมขายไป 480,000 ครับลูกสาวเพิ่นตัวแรกนะครับผมตัวแรกขายไป 480,000 นะครับเป็นลูกของพ่อใดครับขายไป 480,000 ตัวแรกเนี่ยเป็นเอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์825เนาะพี่เนาะครับพี่น้องล่ำยาวนะครับหลังนะครับตรงเปี้ยนะครับสุดยอดเลยตัวนี้ได้4เดือนกว่านะครับเพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับตัวนี้ตัวแม่เพิ่นเป็นแมกนัม255ครับแมกนัม255นะครับผมสายเพิ่นนะครับผมครับตอนนี้นะครับเป็นท้องที่2แล้วนะพี่เนาะที่2ครับตัวใดครับในท้องบัดที่นี่ตัวนี้ท้องลูดอฟ851ลูดอฟ851ที่กำลังดังครับตอนนี้นะครับโอ้โหลูดอฟ851ในท้องจักเดือนแล้วครับพี่ตัวนี้ได้4เดือนกว่าแล้วครับ4เดือนกว่าครับลูดอฟ851ด้วยครับพี่น้องถ้าว่าทีอยู่ฝั่งนู้นจะมองไม่เห็นพี่เลยนะครับตัวนี้160ครับอกใหญ่ไหล่กว้างนะครับผมยืนยกสวยๆครับพี่น้องนะครับเบิ่งนะครับผมนี่ครับถ้าอยู่ตรงนี้ว่าที่178ไม่เห็นเลยครับยกตัวหัวพี่ต้นเลยครับพี่น้องตัวนี้เอานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นใหญ่สุดในของแล้วของพี่เนาะเหมือนเอาออกมาโชว์เป็นเลือดลอยด้วยครับตัวนี้เป็นอเมริกันบาร์มันพันแท้ครับกระดูกใหญ่นะครับผมไซส์บิ๊กนะครับในท้องรูดอฟ851ทำไมใส่รูดอฟพี่แม่นี้1ชอบต้องการมาเพิ่มเม็ดสีเขาครับรูดอฟนี่ให้สีดีนะครับสีแดงจะเห็นในข้างในนะครับเม็ดสีแล้วก็เรื่องความลึกเพราะว่าแม่เขาก็ลึกอยู่แล้วด้วยนะครับมาใส่อีกทีก็จะได้กระดูกขาที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเอาลูกตัวก่อนเขานะครับที่แบ่งไปเนี่ยสีเป็นไงเขาให้สีลูกสีเอ็กซเรย์ก็มีติดด่างเหมือนกันครับติดด่างแต่ก็สีดีสีแดงหลังนี่
หลังนี่เกินแม่อีกครับตัวนั้นหลังนี่เปี้ยเลยนะครับเอานะครับผมอยากได้พันธุกรรมดีๆยังสิพี่น้องมักน้ำลูดอ8หาหนึ่งในทองนะครับผมนี่มีคนมาขอจองลูกกันแล้วนะครับ350,000 350,000คือคนจองลูกใช่ครับแต่พี่เป็นคนที่แบบว่าถ้าลูกยังไม่คลอดจะไม่แบ่งครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนเราต้องการคือออกมาแล้วสวยเราค่อยแบ่งพี่น้องอย่างเงี้ยนะฮะนะครับเพื่อครับหลายคนเอาไปก็สิว่าซื้อว่าราคาสูงไปใช่ครับถ้าไปคลอดลูกนะครับว่าตอบโจทย์ก็สิว่าพี่ต้นนะครับผมแต่ผมว่ายังไงก็สวยครับตัวแรกเขาสวยมากครับแล้วเขาเชื่องเขาเคยเดินสนามครับวัวตัวนี้ก็เลยดูครับเคยผ่านสนามมาแล้วนะครับผมมาเบิ่งตัวจริงอะสิปากว่าทอตาเห็นนะครับผมทายอยู่ดิผมบอกเลยว่าตัวนี้ใหญ่เหย้านะครับผมอันนี้ย่ำเขาว่าเหย้าปั่นรถไฟไม่ต้องแม่นี่ครับพี่น้องนะครับผมใหญ่มากจังตอบของแท้เลยครับพี่น้องตอบโจทย์นะครับเบื้องการลักษณะการยืนยกหลายไปไหนแล้วครับพี่ต้นบัดนี้ตัวนี้เปิดไว้ที่ราคา 680,000 ครับ 600,000 ครับอีก 80,000 นะครับพี่น้องครับขันผมมีเงินนะครับผมแม่นี่เดี๋ยวผมเลือกก้อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันสุดคุ้มอีหลีนะครับผม 68,000 นะครับผม 600,000 ครับเออ680,000ขอให้ 680,000 นะครับผมครับเอ้าลูกเพิ่นลูกพี่สาวไปเท่าไหร่ครับไป 480,000 ตัวนั้นพี่สาว 480,000 ครับพี่น้องน้องสาวใส่ลูดอป851นะครับผม 680,000 นะครับได้ลูกตัวนึงก็เกือบคืนแล้วครับถูกมั้ยครับผมอันนี้ที่เด็ดนะครับครับอเมริกันบ้านพันธุ์แท้นะครับผมสำหรับผู้อยากจะเลี้ยงสายต่อยอดพันธุกรรมนะครับผมหาแม่บอกแม่พันธุ์เป็นเรื่องสำคัญนะพี่เนาะใช่ครับการคัดแม่พันธุ์ที่ดีนะครับผมเพื่อบล็อกต้องแบบนี้นะฮะแม่บล็อกเราต้องเล่นแบบนี้ครับเฟรมใหญ่ๆออกลูกมามันสั่งได้ครับผมสั่งออกมาว่ายังไงก็ใหญ่เหมือนแม่นะครับแล้วเราก็เลือกเราต้องการเนื้อเราก็ใส่เนื้อเข้าไปนะครับอ่ะสนใจมาเบิ่งตัวจริงคอกได้ครับพี่ฟาร์มที่ตั้งของฟาร์มบ้านหนองไม่ตายนะครับบ้านหนองไม่ตายตำบลทุ่งนางโอกตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรด้วยครับพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดก็ครับ0819647971นะครับผมหรือทักมาทางเพจของฟาร์มครับซื้อวางได้ก็ครับเพจก็ต้นทอนฟาร์มครับต้นทอนฟาร์มนะครับผมเอานะครับผมถ่ายคลิปแถมจังไว้ครับพี่น้องนะครับผมอยากให้พี่ต้นพายางเบิ่งเมื่อกี้ข้างลูกของลูดอฟใช่ไหมครับลูดอฟ851ครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับมาดูตัวนี้แบ่งไปแล้วนะครับในราคา 380,000 นะครับ 380,000 ครับพี่น้องเดี๋ยวยางขับเบิ้งนะครับผมตัวนี้อยู่น้ำกันคือลูกSG นะพี่เนาะขายไปแล้วเหมือนกันครับไปฟาร์มเดียวกันเลยครับยกคู่เนาะใช่ครับเข้าไปทั้งคู่นี่ครับหลายท่านว่าอยากเห็นผลงานลูดอฟ851ให้ลูกที่ไหนนะครับที่ว่าทำไมถึงใส่ลูดอฟกันดูขาเขานะครับที่ขาที่เขาเหยียดมากเหยียดตรงดีมากนะครับผมดูดอฟ851กี่เดือนแล้วพี่นี่ตัวนี้ได้6เดือนวันนี้พอดี6เดือนนะครับผมครับติดจองไปเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ 380,000 ครับ 380,000 ครับพี่น้องดูได้ความยาว851นี่เดี๋ยวจะซูบลงสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราแยกนมมานะครับก็เริ่มจะกินสักหน่อยแล้วครับกี่เดือนแล้วพี่เขาตอนนี้ตัวนี้วันนี้ได้6เดือนพอดี6เดือนตัวนี้7เดือนมาพร้อมกับ SG ตอง1นะครับผมนี่ครับวาทีดูวงคอเขานะครับผมพร้อมชอบมากครับมันให้วงคอที่สวยเหมือนกับไอ้เลือดร้อยผม2ตัวนั้นเห็นไหมฮะวงคอที่หนาแล้วก็ลึกหน้าอกกว้างนะครับหลังสวยหลังนี่เหยียดเลยฮะโอ้สวยๆครับพี่ผมชอบเลยดูวาทีเป็นคนที่ชอบกระทู้หลาดไอ้ขาหลังตรงๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับมันก็เลยเข้าทางเนี่ยนะก้นจับมาถึงนี่ดรอป851นี่นะครับผลงานหลายท่านว่าเอ้ยดรอป851นะครับช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงใช่ครับน้ำเชื้อดีดกันขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วนะครับครับผมราคาน้ำเชื้อก็ขึ้นกับผลงานของพอนั่นที่ไห่ลูกด้วยครับพี่น้องครับบ้านว่าไผอยากบอกราคาได้ก็เว้านะครับผมผลงานที่เก็บนะครับหลายท่านถ่าตามในเมืองนอกนะครับค่าของพ่อพันธุ์ต่างๆจะมีเป็นแรงไว้เลยนะพี่เนาะใช่ครับนะครับผมยิ่งตัวที่ได้รีนาวนี่ยิ่งรีนาวติดรีนาวยังเขาจะเก็บประวัติการให้ลูกนะครับให้ลูกน้ำนมดีไหมนะครับอัตราการคลอดน้ำหนักแรกคลอดทุกอย่างนะครับผมการทรงนะครับอันนี้ก็ลูก SG ตองหนึ่งนะครับผมนี่7เดือนนะครับตัวนี้7เดือนนะครับตัวนี้ไปแล้วในราคา450,000ครับ450,000นะครับตัวนี้ก็ยกคู่ไปได้พี่ไปอยู่ฟาร์มเดียวกันได้พี่ไปอยู่ฟาร์มเดียวกันเลยครับไปอยู่เหนือครับนี่ภาคเหนือไปอยู่ภาคเหนือครับภาคเหนือซื้อไปแล้ว5ล้านได้มั้ยครับกับผมโอ้ไปอยู่เป็นสาวเหนือครับพี่น้องเป็นสาวเหนือครับโอ้เด็ดจริงครับพี่ลูดอฟชอบเลยนะครับสวยมากเนาะใครอยากพัฒนาก็ลองดูครับถ้างบประมาณถึงก็อาจจะต้องหยิบน้ำเชื้อนอกดูขาหน้ากับขาหลังนะครับใหญ่มากพันธุกรรมนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่งออกลูกไปไม่ได้หนูไปไม่ได้ดูขาหน้าเขานะครับเอาผมแถมให้พี่ต้นแถมให้ผมเนี่ยอันนี้คนหลายคนถาม
ถามเรื่องงวดตัวละลานกลัวของพี่ต้นนะครับผมอยากเห็นตัวจริงได้ครับผมให้พี่ต้นแถมจักหน่อยครับอยากเห็นตัวจริงนะครับผมน้องอะไรนะครับพี่เจ้ามัสแตงครับน้องมัสแตงนะครับผมสีเอาเชือกสั้นให้พี่เส้นโลเชือกสั้นให้พี่เส้นนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูน้องมัสแตงนะครับผมโอ้ยพี่น้องสุดจริงนะครับน้องมัสแตง5เดือนกว่านะครับนี่ครับเกิดจากแม่อุ้มบุญนะพี่น้องนะครับผมอันนั้นแม่อุ้มบุญที่หลายท่านว่าแม่อุ้มบุญเฮ็ดจังได๋ก็คือวัวตัวนี้นะครับผมเป็นไข่แล้วก็น้ำเชื้อผสมด้วยตัวอ่อนแล้วก็ให้บีฟมัตเตอร์เป็นตัวอุ้มท้องเขาเรียกว่าแม่อุ้มบุญนะครับเป็นบีฟมัตเตอร์อ่ะมาดูครับพี่น้องเอางวดตัวละนะครับผมล้านห้าครับตัวนี้ล้านห้าครับพี่น้องนะครับผมบางคนก็ว่าเสียต้นบ้าหรือเปล่านะครับดูตัวละล้านห้านะครับผมดูความลึกเดี๋ยวเข้ามาอีกครับยืนนิดนึงนะลูกยืนนิดนึงลูกเออครับวัวตัวละยืนทางนี้ได้พี่ทางนี้ขยับมานิดนึงทางนี้เออโอเคได้ครับโอเคครับพี่น้องงวดตัวละล้านห้านะครับผมตัวนี้น้องมัดแตงนะครับสายพันธุกรรมลูกข้อไหนครับพี่แม็กซิมัสบวกกับชาพาเลว168ครับแม่เป็นชาพาเลว168ด้วยครับพี่น้องส่วนพอเป็นแม็กซิมัสโลโจนะครับผมเป็นวัวลีนาวนะครับนะครับเป็นวัวลีนาวจากเมืองนอกนะครับพันธุกรรมนะครับตัวนี้พี่กล้าซื้อพี่มองตัวนี้ในโครงสร้างที่ตัดสินใจซื้อเขาผมอยากรู้ความรู้สึกของการซื้อวัวคือล้านห้านะครับผมคือผมเคยไปติดตามแม็กซิมัสมาของเฮียตีที่แกอยู่เขาใหญ่นะครับครับผมชอบตรงที่ว่าเขาให้ลึกมากนี่ครับขาที่ใหญ่มากครับผมขาแบบขาทรงพลังมากครับใหญ่แบบใหญ่เกินนะฮะนี่ครับพี่น้องเบื้องขานะครับตัวนี้นี่คือถ้าไปขึ้นตาช่างประกวดไม่ได้แน่นอนครับเนี่ยครับผมถ้าในรุ่นเดียวกันผมว่ามันตกตาช่างครับเนี่ยน้ำหนักเกินเกณฑ์ใช่ครับผมว่าเขาเรียกว่าเด็กโคงใช่ผมก็ว่าเดี๋ยวต้องรอเป็นรุ่นห้าแล้วกี่เดือนแล้วนะพี่หกไอ้มันห้าเดือนกว่าจะเข้าหกเดือนห้าเดือนกว่าครับพี่น้องเบื้องไข่ครับคนที่ที่เขาจุงวัวเขาบอกว่าโอ้พี่ต้นผมว่ามันตกตาช่างครับเนี่ยนะครับตัวนี้ล้านห้าได้ครับพี่น้องเอานะครับแนวทางพัฒนาต่อของเจ้ามัดแตงนี่พี่มองว่ายังไงครับพี่ก็คือว่า12เดือนเนี่ยผมจะลองเจาะไข่ดูเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนอยากได้พันธุกรรมเขานะครับก็เลยว่าจะแบ่งนะครับก็คือสำหรับผู้อยากได้พันธุกรรมของเจ้ามัดแตงนะครับผมก็เลยเดี๋ยวรอนะครับผมไข่ไอวีเอฟครับพี่น้องเดี๋ยวกับอายุ13 12 13เดือนขึ้นไป12เดือนนี้เราจะเช็คไข่ได้แล้วครับเช็คไข่ได้ว่ามีไข่เยอะไหมถ้าไข่เยอะก็เจาะได้เลยนะครับพี่น้องเมืองนอกนี่เขาเจาะกันตั้งแต่10เดือนแต่ของเรานี่กะว่าให้ไม่ได้สักปีนึงเราค่อยเจาะนะครับมองไว้ว่าจะไข่เขาจะกับพ่อไหนครับอันนี้นะครับที่คุยกับทางอาจารย์เสือนี่ครับก็ว่าจะลองเจาะกับ SG ตอง1ดูนะครับ SG ตอง1นะครับพี่น้องนะครับว่าจะออกมาแบบไหนสนใจกับมาจองไว้นะครับราคาหลักไหนครับพี่ตัวนี้เป็นแยกเพศนะครับตัวนี้จะขายอยู่ประมาณ 35,000 35,000 นะครับต่อฟองครับผมใส่แยกเพศให้ด้วยนะครับนะครับเป็นน้ำเชื้อแยกเพศนะครับครับพี่น้องสมส่วนครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้านะครับเนื้อตัวหลังนะครับเริ่มร้อนแล้วดูกล้ามเนื้อพลังกล้ามเนื้อขาเขานะครับดูนี่กำลังจะมาอีกเยอะนะครับความคล่องตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของมัดกล้ามเนื้อและทรงพลังบางคนว่า IVF มาลูกมันจะขาอ่อนขาอะไรไหมครับแนววาทีดูนะครับข้อขาที่ตั้งตรงมากนะครับดูข้อขานี่ใหญ่มากเบิ่งองศาขาครับพี่น้องอันนี้ผมแถมให้ถ่ายคลิปเลยครับพี่น้องที่เด็ดอีลีเจ้ามัดแตงนะครับผม 1,500,000 บาทนะครับราคาที่พี่ต้นจองมาเพื่อพัฒนาต่อในพันธุกรรม IVF ก็คือเจาะไข่ใครอยากได้พันธุกรรมของเจ้ามัดแตงล่ออีกว่าโดนครับพี่น้องนะครับผมปีหน้ารับรองนะครับเดี๋ยวผมมาไว้ที่นั่มไปเบิ่งอีกรอบนึงในตอนเจาะไข่ได้ไข่มาเรียบร้อยสำหรับผู้อยากจะจองราคาอยู่ 30,000 ต้นๆครับพี่น้องครับนะครับเตรียมแม่รับไปเลยนะครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจก็เตรียมแม่รับไปเลยแล้วก็เราก็ฝากไว้หน่อยนะครับปลายปีนี้ช่วยไปเชียร์มะแตงหน่อยครับว่าจะเอาไปสร้างสตอรี่สักหน่อยงานบุรีรัมย์ใช่ไหมพี่ใช่ครับว่าจะไปงานบุรีรัมย์ครับใครอยากเห็นตัวจริงนะครับจองมะแตงงานบุรีรัมย์เด้อพี่น้องนำไปเชียร์ได้นำไปเบิ่งตัวจริงได้แล้วก็ตัดสินใจเพื่ออยากจะได้พันธุกรรมของเพิ่นนะครับไปต่อไปเลี้ยง999/9นะครับนะครับ9999/9ครับพี่น้องนะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ขอบคุณพี่ต้นในไลน์นะครับผมนะครับมีโอกาสมาเยี่ยมมาชมฝากกดไลค์กดแชร์หมักงวดดีทั้งลูกผสมแล้วก็เลือดร้อยที่ต้นท่อนฟาร์มพันธุกรรมดีสู่เกษตรกรเกรด A แน่นอนนะครับผมในเมืองไทยเฮาบ้านเฮานะครับคันถือว่าต้นท่อนฟาร์มทุกคนรู้จักดีนะครับในเรื่องของพันธุกรรม
นะครับมีให้ได้เลือกได้ชมเรื่อยๆนะพี่เนาะครับผมนะครับลองติดตามทางในเพจของพี่ต้นเพจอะไรนะครับพี่ต้นทอนฟาร์มครับต้นทอนฟาร์มพี่ลงอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆใช่ครับนะครับชอบตัวไหนก็จะไลค์ให้ดูก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอัปเดตจริงๆก็ไปที่เฟซเลยครับเฟซต้นทอนลุงเรืองยันยนต้นทอนฟาร์มเพจนี้เลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปขอบคุณพี่ต้นแล้วนะครับผมสวัสดีครับ